ถ้าคุณรังสีมาอยากจะหาแฟนทั้งทีมันต้องสมน้ำสมเนื้ คุณต้องไปขอแม่กุ้งส่งไปสมัครไปหาคุณแม่กุ้งแม่คุณเกรซวรินทร์นะฮะเพราะล่าสุดเนี่ยประกาศตามหาลูกสะใภ้ให้ลูกชายคนโตเรียบร้อยแล้วแล้วนี่เป็นเซตรับขวัญสะใภ้คนโตสวัสดีค่ะแม่สลับมาแป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวเมื่อกี้ยังเป็นพี่รังสีมาดิฉันลงดอยมาแล้วไปร้านทองแป๊บคุณแม่สวัสดีค่ะโอ้โหคุณผู้ชมฮะโพสต์นี้เลยฮะบอกว่าประกาศตามหาลูกสะใภ้เปิดรับลูกสะใภ้คนโตใครได้ใจลูกชายไปรับเซตนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนั่นสร้อยคอทองคำหนัก20บาทสร้อยคอหนัก20บาทสร้อยข้อมือเบนตุ้งติ้งถุงทองลงยาหนัก10บาทแล้วก็มีสร้อยข้อมือเบนแพร10บาทใครอยากซื้ออยากได้เซตนี้ก็ซื้อได้ติดต่อที่เจ๊กุ้งแต่ถ้าใครอยากจะได้ฟรีเป็นเซตรับขวัญจะต้องขโมยหัวใจคุณเกรซวรินทร์เป็นลูกชายครับคุณผู้ชมหลังจากที่คุณแม่โพสต์ไปหลายคนก็สงสัยหลายคนสงสัยทำไมคุณแม่ต้องโพสต์ประกาศหาลูกสะใภ้แบบนี้อ๋อคุณเกรซวรินทร์เนี่ยเขาไปกินข้าวกับเพื่อนๆยกแก๊งเลยนะที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเสิร์ฟแบบโอมากาเสะปรากฏทุกคนเข้าไปเป็นคู่ในกลุ่มทั้งหมดนี้มีพี่เกรซคนเดียวที่เป็นหนุ่มโสดพี่เกรซไปเป็นขี้อยู่คนเดียวเลยจริงๆคุณแม่เห็นแล้วคุณแม่ทนไม่ได้เฮ้ยลูกชายคนโตเนี่ยแห่งร้านห้างทองหวังเงินไทยนี่จะโสดแบบนี้ต่อไปได้ยังไงดังนั้นคุณแม่กุ้งออกประกาศรับสมัครตามหาลูกสะใภ้ในโลกโซเชียลพร้อมกับเปิดทองเซตใหญ่รับขวัญไปเลยนะฮะนี่แล้วไม่พอคุณแม่โพสต์ปุ๊บน้องชายพี่เกรซรับช่วงต่อเลยเอาโพสต์คุณแม่ไปแชร์คุณกู๊ดชัยพลหรือว่าคุณกู๊ด KPN อันนี้น้องชายพี่เกรซแล้วก็บอกว่าประกาศตามหาลูกสะใภ้ให้พี่เซตนี้รับไปเลยเป็นเซตแรกเข้า อันนี้เป็นแค่เซตแรกเข้าจนตัวพี่ชายต้องไปโพสต์เม้นกลับทันทีบอกเบาจ้าเบาเบานะตอนนี้เขารู้กันทั้งประเทศแล้วว่าคุณเกรซเนี่ยโสดสนิทเลยทีนี้มันจะมีคนหนึ่งครับคุณผู้ชมเป็นดาราสาวอารมณ์ดีหมายตาพี่เกรซมานานมากคุณแจ็คกี้ชาเคอรีนแม่น้องบองจำได้ไหมจำได้จำได้พอเห็นคุณแม่ประกาศรับสมัครลูกสะใภ้เท่านั้นแหละอัดคลิปแนะนำตัวสมัครทันทีเลยฮะสัดส่วน32ผู้เข้าประกวดหมายเลข375ชื่อว่าแจ็คกี้ชาคลินมุนช์สัดส่วน32 25 35.5มีชีวิตมาแล้ว28ปีค่ะปกติเป็นคนชอบขายของมากๆไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรก็คือขายได้หมดเลยค่ะถนัดในเรื่องของการขายอย่างยิ่งและปกติก็เป็นคนที่ชอบใส่ทองแบบนี้มากๆอยู่แล้วก็เลยวอนแม่พิจารณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะแม่กูโอ้โหคุณผู้ชมปกตินะน้องแจ็คกี้เขาไม่ได้ใส่ทองเยอะขนาดนี้แต่จะสมัครเป็นสะใภ้ร้านทองทั้งทีนี่ขนมาทั้งโกดังเห็นไหมที่คอทั้งสร้อยคอทั้งพระเลี่ยมทองนาฬิกาทองที่ข้อมือซ้ายข้อมือขวาเพียบเลยแหวนทุกนิ้วมันต้องสมศักดิ์ศรีเจ๊กุ้งร้านทองหน่อยนี่รอบนี้แต่บอกเลยน้องแจ็คกี้น้องแจ็คกี้ไม่ได้เป็นคนเดียวที่อยากสมัครเพราะน้องรังซี่ก็อยากสมัครเหมือนกันรังซี่เหมือนใครแจ็คกี้เจอรังซี่หน่อยเออข้างๆผมนี่น้องรังซี่บอกแล้วอยากสมัครไปเป็นสะใภ้ร้านทองร้านนี้ไปเป็นหวานใจพี่เกตด้วยนะฮะคู่แข่งคุณแจ็คกี้ก็มาผู้ใช้ไอจีใช้ชื่อว่าคะนันทชาลงสมัครเป็นสะใภ้ของแม่กุ้งเช่นเดียวกันครับคลิปนี้ขอฝากถึงเจ๊กุ้งข้างทองหวังเงินไทยคลิปนี้ขอฝากถึงเจ๊กุ้งข้างทองหวังเงินไทยสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข369คิตตี้นาตาชาทองซ่าสัดส่วน34 28 36มีชีวิตมาแล้ว 9,855 วันปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพธุรกิจร้านเพชรและร้านทองโอ๊ยอาชีพเดียวกันเลยค่ะคุณแม่โดยส่วนตัวก็เป็นคนขยันอดทนหนักไม่เอาเบาไม่สู้คติประจำใจเราอดได้ผู้ชายต้องอิ่มทองหนูก็มีเยอะแล้วไม่หวังทองค่ะหวังพี่เกรซอย่างเดียวเลยค่ะคุณแม่ยังไงก็ฝากเจ๊กุ้งห้างทองหวังเงินไทยไว้พิจารณาหนูด้วยนะคะตอนนี้ผมคุณสุภโชคและคุณจิตดี
กุมขมับแทนน้องรังสีเป็นที่สุดนะฮะแล้วคุณจิตตี้ไม่สู้เขาเหรอคุณจิตตี้ถอนคุณจิตตี้มีหวานใจแล้วคุณจิตตี้จะไม่ไปสมัครที่ไหนแต่ว่ารังสีของเรายังโสดอยู่ดังนั้นเนี่ยคุณเจอคู่แข่งตัวเก่งแล้ว2คนคือแจ็คกี้กับน้องคนันทชาคุณมีชีวิตอยู่บนโลกนี้มาแล้วกี่วันแม่กุ้งคะอ้อนกันตรงนี้ทองแม่เก็บไว้ขายส่วนหัวใจลูกชายแม่รังสีมาขอสวัสดีค่ะเออคุณขายเก่งหรือเปล่าเก่งอ่ะขายเก่งมากคุณแจ็คกี้เขาบอกเขาขายเก่งเออส่วนน้องคนันทชาเขาบอกว่าบ้านเขาเป็นร้านทองเหมือนกันคุณมีอะไรสู้ดิฉันต้องสู้แล้วอ่ะไปคิดก่อนได้ไปคิดไม่รีบไม่รีบพี่เกศก็อายุ37ดิฉันก็34ปีนี้เท่าเลขช่องมันมีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะคะพี่เกศขาเดี๋ยวคอนแทคทีมงานขึ้น IG ดิฉันให้ด้วยเออฝากแม่กุ้งแล้วฝากรังสีมาไว้พิจารณาด้วยแม่กุ้งกับลูกสะใภ้กุ้งกิ้งอุ๊ยเราเข้ากันดีมากเลยค่ะแม่แม่รีบปิดทีวีตอนนี้เลยฮะเพื่อความปลอดภัยของพี่เกศกอไก่กอไก่เออได้อยู่นะพี่เกศกุ้งกิ้งแม่กุ้งเราคือแฟมิลี่ปิดเลยแม่เอาละพึ่งหนีให้น้องขายก่อนขายของก่อนฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ